การชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอันนี้ทีวีด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันนี้ทีวีนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำคลิปแจกพิกัดทรงผมนะคะต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทรงแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมแบบสั้นๆนะคะทุกคนก็เหมาะกับเทศกาลสงกรานต์มากเลยเพราะว่าอากาศร้อนนะคะสำหรับใครที่ชอบทรงผมสั้นนะคะก็พิกัดร้านนี้เลยจ้าทรงนี้เลยเขากำลังเซลล์อยู่ด้วยนะแล้วก็ลุคที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมสงกรานต์แบบน่ารักตะมุตะมีนะคะดูนี่หุ้ยสวยมากเหมาะกับการเล่นสงกรานต์มากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันทั้งน่ารักใสหัวใจฟุ้งฟิ้งเลยอะทุกคนแล้วก็มาดูกันที่ทรงที่3นะคะอันนี้ก็เหมาะกับเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นทรงแบบเก็บผมนะคะนี่เลยก็จะตะมุตะมีประมาณนี้เลยหุยสวยมากแล้วก็น้องราคา9เซมนะคะทุกคนก็ไปตามกันได้นะคะทรงที่4กันอันนี้ก็จะเป็นทรงต้อนรับเทศกาลสงกรานต์อีกแล้วนะคะนี่ก็จะมีแบบดีเทลเปียผมแล้วจากนั้นเราก็ค่อยมัดนะคะหุยสวยนะใครที่ชอบทรงผมแบบนี้นะคะก็ไปซื้อได้นะคะพิกัดนี้เลยจ้ะโอเคไปทรงที่5อันนี้ก็เป็นทรงที่เหมาะกับการเล่นสงกรานต์มากๆเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนใช่ไหมเราก็ต้องจัดทรงผมนี้แล้วนะเหมือนจะแบบเป็นทรงผมเรียบๆง่ายๆแต่มันก็มีดีเทลอยู่นะนี่ไงแล้วก็ทรงผมที่6อุ๊ยอันนี้บอกเลยนะคะว่าแซ่บมากแล้วก็น่ารักปะปนกันไปอุ๊ยดูสิว้าวคิ้วขูอโนนี้มากแล้วตอนนี้ทรงผมทรงนี้ก็คือลดราคาอยู่จ้าจาก9เซมเหลือ6เซมเท่านั้นรีบตามนะจ้าทรงผมที่7นะคะน่าจะเป็นทรงผมแบบยอดฮิตอยู่นะนี่เลยก็คือมัดเปียทั้ง2ข้างนะจ้านี่หุยเหมาะกับการเล่นสงกรานต์ผุดๆเลยทรงที่8ทรงนี้นะคะก็จะเป็นทรงแบบเขาเรียกว่านะลอยผมหุยแต่มันก็สวยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นทรงผมที่ปล่อยเนาะแต่ก็ยังสวยจ้านี่ลดราคาด้วยนะแล้วก็ทรงที่9ทรงนี้ก็คือแบบดีเทลสวยมากฟิลแบบผมยาวแล้วก็เอาผมมาข้างหน้าโอ้ยสวยน่ารักตะมูตะมีมากเลยนะคะใครชอบต้องจัดแล้วนะอันนี้มันก็ลดราคาอยู่เช่นเดียวกันค่ะเหลือ6เซมนะแล้วก็ทรงสุดท้ายนะคะทุกคนทรงนี้เป็นทรงผมที่สวยมากเราชอบนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ในเทศกาลสงกรานต์แต่เราก็สามารถใส่ได้ทุกเทศกาลเลยจ้าเพราะว่าสวยมากๆเลยนะคะยังไงใครที่ชอบทรงผมไหนนะคะก็อย่าลืมไปตามกันนะจ๊ะบอกเลยว่าแต่ละทรงผมต้อนรับเทศกาลที่เราแจกพิกัดมานี่ก็คือสวยทุกทรงเลยจ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วอยากให้เราทำคลิปแจกพิกัดอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยนะคะ